สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่20มกราคม2565ค่ะอยู่กับคุณโก้กิติชัยไพโรจน์ชยกุลและดิฉันกิติมาธารารัตนกุลค่ะครับเมื่อวานนี้เป็นวันที่มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น่าสนใจหลายเรื่องนะครับแต่ว่าประเด็นใหญ่ที่สุดคือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นช่วงหัวค่ํามติของทางพรรคพลังประชารัฐในการขับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ากับส.ส.ในกลุ่มเนี่ย21คนออกจากพรรคแล้วเดี๋ยวก็คงจะมีการแถลงข่าวเพิ่มเติมกันในวันนี้ถึงรายละเอียดคุณไพบูลย์นิติตะวันจะเป็นคนนำแถลง 10:30 นที่สภาเวลานี้คือโดยประมาณโอ้โหนี่เป็นการตัดหน้าเมื่อวานนี้พรรคสร้างอนาคตไทยเนี่ยเปิดตัวพรรคก็ค่อนข้างยิ่งใหญ่อลังการเป็นไปตามที่หลายๆคนรอคอยว่าเอ๊ะจะเป็นอีกหนึ่งพรรคทางเลือกหรือเปล่าเป็นพรรคที่มุ่งเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจหรือเปล่าเมื่อวานนี้ไอ้ตอนแถลงเปิดตัวเนี่ยไม่เท่าไหร่นะก็พอจะรู้แนวๆอยู่ว่ายังไงอยากจะเป็นทางเลือกอะไรยังไงมันมีคำถามเด็ดๆประมาณ 2-3 คำถามเมื่อวานนี้นักข่าวเล่าให้ฟังคำถามนึงแน่นอนหนีไม่พ้นนะคะเพราะว่าตัวของคุณสนธิรัตน์ตัวของคุณอุตมะเองก็มีความสนิทสนมกับทางคุณสมคิดครับเขาถามเลยว่าถ้าต้องเลือกแคนดิเดตนายกใช่ไหม3ตำแหน่งเนี่ยหนึ่งในนั้นจะมีคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ไหมครับแต่ที่พีคสุดๆพีคกว่าก็คือว่าเป็นพักสำรองเป็นพักอะไรให้พลเอกประยุทธ์หรือเปล่าคำตอบชัดเจนเลยว่าไม่ใช่ครับแต่ว่าดูโทษนะคะดูหน้าคนที่ย้ายไปเนี่ยก็น่าคุ้นเคยกันทั้งนั้นใช่เป็นคนที่คุ้นเคยกันทั้งนั้นแทบจะมาจากทุกทั่วสารทิศเลยแล้วเดี๋ยวก็คงจะเข้ามาร่วมงานกับสร้างอนาคตไทยในขณะที่สัญญาณการเลือกตั้งเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลังจากเมื่อคืนนี้ที่คุณธรรมนัสแกยกพวงออกไปอะนะมันจะมีผลหรือเปล่าเกี่ยวกับเสียงในสภาใช่ไหมคุณธรรมนัสยกออกไป21เสียงคุณก็ว่าจะไปเป็นฝ่ายค้าหรือเป็นฝ่ายรัฐบาลเหมือนเดิมตอนแรกข่าวค่อนข้างสับสนนะบทวิเคราะห์บางสำนักบอกไปเลยว่าเอ๊ะมันจะนำไปสู่การยุบสภงยุบสภาอะไรอย่างไรหรือไม่สสหายเนาะใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนักวิเคราะห์รวมไปถึงแหล่งข่าวบางสำนักเขาก็ออกมาให้ข้อมูลว่าไม่มีอะไรสุดท้ายก็คือเคลียร์กันได้ยังอยู่กับฝ่ายรัฐบาลแค่ย้ายไปอยู่พรรคใหม่ให้นายกสบายใจใช่ให้นายกสบายใจเท่านั้นแต่ยังเป็นพรรคพวกเดียวกันเป็นพรรคพี่พรรคน้องกับพลังประชารัฐนั่นแหละขออภัยนะคะบ้าจะเอานี้นะในความรู้สึกของเรา2คนถูกไหมถ้าออกอ่ะมันคือไม่สามารถจะอยู่ร่วมขั้วกันได้แล้วอ่ะคือบางกระแสบอกด้วยซ้ำว่าที่ออกเนี่ยเพราะบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมขอไว้ว่าไปพรรคนี้ละกันแล้วก็ยังร่วมงานกับรัฐบาลต่อไปแต่นั่นคือมันมีความระหว่างบรรทัดอยู่ไงเรื่องของการสร้างแรงกระเพื่อมรอบนี้น่าจะเป็นเรื่องของการต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีแต่หากยังอยู่พรรคเดียวกันเนี่ยมันก็พูดได้ไม่เต็มปากต่อรองได้ไม่เต็มที่ขอโทษนะเอาผลงานอะไรไปต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีเหรอ21คนในกลุ่มกวนแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเลือกตั้งซ่อมเนี่ยจะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเนี่ยเหรอก็เขามีโควต้ากันอยู่โควต้าอะไรนั่นแหละคุณก็รู้สึกเหมือนดิฉันใช่ไหมนั่นแหละทุกคนรู้สึกเหมือนกันหมดพอได้ข่าวเมื่อวานนี้ว่าแบบเอาสิไม่งั้นจะต้องมีต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีนะเมื่อวานผู้สื่อข่าวบอกด้วยซ้ำว่าเขาเล็งเก้าอี้ตัวไหนเอาไว้ใช่เฮ้ยเอาอะไรไปต่อรองก็ต้องดูนะครับว่าคือในเรื่องของยุบสภาเนี่ยถ้ามาส่งนี้ก็คงไม่ยุบแต่สุดท้ายการปรับครม.อาจจะต้องเกิดขึ้นเร็ววันนี้หรือไม่เดี๋ยวคงต้องจับตาดูที่น่าสนใจก็คือแรงกระเพื่อมที่เกิดขึ้นในพลังประชารัฐเนี่ยแหล่งข่าวบางสำนักบอกเลยว่าตอนนี้พลังประชารัฐเน่าไหนระยะยาวน่าจะไม่เวิร์กบางกลุ่มบางกวนเตรียมแม้กระทั่งจะย้ายไปซบสร้างอนาคตไทยมันแค่อันนี้ที่ฉันมองนะแค่ช่วงนี้แหละแต่ก็นั่นแหละเราก็ยังมองอะไรไม่ชัดนะถ้าจะไปมีแรงกระเพื่อมแรงๆกันอีกทีก็นู่นอ่ะอภิปรายไม่วางใจช่วงกลางปีใช่ๆคือถ้าเขาเรียกอะไรถ้าปั่นราคาตอนนี้มันยังปั่นได้ไม่สูงเท่าไหร่ไงหรอกลัวเนาะดูแล้วกันน่ากลัวจังเลยอ่ะเมื่อคืนคือไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันเลยทีเดียวนักข่าวนี่คือไปรอกันที่ป่าร้อยต่อเพราะว่าเขาไปประชุมกันที่นั่นเมื่อวานสภาล่มเมื่อวานร้อยเอกธรรมนัสไม่ได้เข้าประชุมทั้งที่แบบกำชับแล้วกำชับหนาว่าต้องไปนะว่ากันว่าตอนแรกเนี่ยสสพลังประชารัฐเนี่ยค่อยๆแบบย่องไปทีละคนจนได้รับเมสเซจบอกว่าอย่าไปไหนเข้าไปประชุมให้ประธานวิปนะเป็นคนขอเลยว่าอย่าเพิ่งไปลงมติก่อนแต่สุดท้ายก็ล่มไงเข้าไปให้แล้วไม่ใช่เพราะอะไรหรอกแล้วเดี๋ยวให้ไปประชุมด้วยไปตั้งแต่ห้าโมงเย็น3ชั่วโมงโอ้โหเลือดซิบดุเดือดฝุดร้อนแรงฝุดอันสืบเนื่องมาจากมันคุมาหลายอันแล้วแต่ว่าที่น่าจะเป็นคุที่สุดทำให้แบบเมื่อวานนี้ถึงขั้นแบบแตกหักก็คือลายหลุดนั่นแหละค่ะครับเพราะว่าพอหลังจากลายหลุดเสร็จสับเรียบร้อยปุ๊บเนี่ย
คุณสุชาติจะปฏิเสธอะไรได้แกก็ต้องออกมายอมรับถูกไหมแต่แกว่ากันว่าเคลียร์ใจกันไปแล้วนะเมื่อคืนนี้โอ้ยคุณโก้เคลียร์ก่อนเขาว่ากันว่าเคลียร์ก่อนหน้านี้แต่มันไม่ได้แล้วไงคุณโก้เพราะว่าก็ไม่ยอมทั้งสองฝั่งลายห้องนั้นเนี่ยว่ากันว่าทั้งคุณสุชาติทั้งแลมโบ้ไล่เลยแลมโบ้ชอบมากแล้วน่ะออกห้องเลยออกจากห้องเลยดีดตัวเองออกไปเลยแล้วก็มันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งอะค่ะเป็นกลุ่มใหญ่นั่นก็แบบทางฝากฝั่งคุณธรรมนัสดีดออกดีดออกดีดออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการโพสต์ใน Facebook ของสสบางคนบางท่านนะคะนั่นจนเป็นที่มาของเมื่อคืนนี้เดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดงั้นเราต้องไปข่าวอื่นให้เร็วหน่อยเราจะได้เก็บพื้นที่การเมืองเยอะหน่อยนะคะนิดนึงก็คือคุณผู้ชมไม่ต้องอินมากใช้คำคุณเปลวแล้วกันลิเกการเมืองของลุงป้อมนะครับก็รอดูกันไปนะเช่นเคยเราจะเริ่มต้นวันนี้กันที่สถานการณ์โควิด19กันก่อนนะครับไปดูตัวเลขวอลโอมิเตอร์กันสักหน่อยหลายประเทศที่เคยพีคมาก่อนหน้านี้ตัวเลขกดลงมานะครับแต่ว่าหลายประเทศเนี่ยก็ยังคงทำนิวไฮอยู่โดยเฉพาะยิ่งในยุโรปนะครับเพิ่มเติมมาเช้าวันนี้ค่อนข้างสูงนะครับ3,200,000 คนวันเดียวนะยอดสะสมเนี่ย338,800,000นะครับแล้วก็เสียชีวิตทั่วโลกสูงเช่นเดียวกัน 8,100 คนโดยประมาณยอดสะสม5,500,000นะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยตัวเลขลดลงมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังสูงอยู่ 498,000 คนยอดสะสม 69,500,000 เสียชีวิตสูงนะครับ 1,700 คนต่อวันยอดสะสม 8,700,000 อินเดียขยับขึ้นไปที่ 315,000 คนนะครับยอดสะสม 38,200,000แล้วก็เสียชีวิต493คนยอดสะสม 487,000 บราซิลอันดับ3ครับติดเชื้อ 25,000 ยอดสะสม 23,400,000 แล้วก็เสียชีวิต349คนยอดสะสม 620,000 อังกฤษเนี่ยตัวเลขลดลงมาแต่ว่ายังทรงๆอยู่ที่ระดับประมาณ 100,000 นะครับเพิ่มมา 108,000 ยอดสะสม 15,500,000 แล้วก็เสียชีวิต359คนยอดสะสม 152,000ฝรั่งเศสก่อนหน้านี้เพิ่งทำนิวไฮไปตอนนี้ตัวเลขลดลงมาบ้างแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่สูงมากอยู่นะครับ 436,000 คนต่อวันยอดสะสม 15,100,000 แล้วก็เสียชีวิต231คนยอดสะสม 127,000 รัสเซียติดเชื้อรายใหม่ 33,000 นะครับเสียชีวิตสูง698คนตุรกีติดเชื้อ 72,000 เสียชีวิต176คนแล้วก็อันดับ8-90เนี่ยอยู่ในยุโรปแล้วก็ตัวเลขค่อนข้างสูงขึ้นมานะครับอิตาลี 192,000 คนเสียชีวิต380สเปน 157,900 คนเสียชีวิต160แล้วก็เยอรมนีติดเชื้อรายใหม่ 121,900 คนเสียชีวิต258คนด้วยกันหลายคนบอกว่าสถานการณ์ในยุโรปเนี่ยเดี๋ยวตัวเลขคงจะทรงๆในระดับสูงไปอีกสักระยะหนึ่งแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเลขเขากดลงมาได้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเปิดเศรษฐกิจไปการท่องเที่ยวเต็มที่แล้วเพราะเขาถือว่าเขาผ่านจุดพีคไปแล้วเพราะฉะนั้นฝั่งบ้านเราเองก็เลยเรียกร้องให้เราเนี่ยต้องรีบทบทวนเรื่องของการปรับนโยบายรับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันเขาก็วันนี้จะมีการประชุมกันแล้วก็คิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอันนี้เป็นแหล่งข่าวบอกมาอยากจะขอให้เปิดเทสเซนโกเนี่ย1กุมภาพันธ์นี้ใช่ครับไล่ลำดับยาวกันไปนะครับไปดูที่อินโดนีเซีย 1,745 คนต่อวันเสียชีวิต9คนนะครับยังต้องจับตาสถานการณ์เพราะกราฟขยับหัวขึ้นมาอยู่สำหรับที่อินโดนีเซียนะครับฟิลิปปินส์อันดับ20ครับ 22,900 คนยอดเสียชีวิต82คนมาเลเซียอันดับ 22 3,200 คนเสียชีวิต13คนนะครับประเทศไทยอันดับ26 7,122 คนเสียชีวิต12คนตัวเลขผู้ติดเชื้อบ้านเราเนี่ยค่อนข้างทรงตัว แต่ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตกดลงมาในระดับต่ำได้ค่อนข้างดีนะครับก็ต้องดูกันไปยาวๆเวียดนามอันดับ28นะครับ 15,900 คนเสียชีวิต142คนออสเตรเลียอันดับ31ติดเชื้อ 79,000 เสียชีวิต67ญี่ปุ่นอันดับ33ติดเชื้อ 29,000 เสียชีวิต10คนด้วยกันนะครับประเทศเหล่านี้ค่อนข้างเกาะกลุ่มกันอยู่ที่อันดับประมาณนี้นะมาดูเกาหลีใต้กันสักหน่อยอันดับ59นะครับ 5,800 คนเสียชีวิต74คนไล่ลำดับยาวต่อไปครับเมียนมาอันดับ71ติดเชื้อ196เสียชีวิต1คนครับไปดูทางสิงคโปร์กันบ้างสิงคโปร์ตอนนี้อยู่อันดับ92นะครับติดเชื้อ 1,615 เสียชีวิต1คนครับไปดูอันดับเกินร้อยกันต่อนะครับประเทศลาวอันดับ111ติดเชื้อ 1,287 เสียชีวิต7คนกัมพูชาอันดับ114ติดเชื้อ30ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วก็ประเทศจีนอันดับ118กดจำนวนผู้ติดเชื้อต่ำร้อยได้แล้วนะครับ87คนยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเช่นเดียวกันครับแต่ทีนี้ที่มีการติดตามสถานการณ์กันอยู่ก็คือเรื่องของสัตว์ถ้าสัตว์
ติดโควิดอาจจะติดจากคนไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอสัตว์เป็นปุ๊บแล้วแพร่มาสู่คนได้อีกเป็นวัฏจักรแบบนี้มันจะน่ากลัวหรือไม่ในกรณีที่มีการกลายพันธุ์ในสัตว์นะครับใช่ค่ะอันนี้พาไปดูที่แอฟริกาใต้นะคะสิงโตแล้วก็เสือพูม่าค่ะที่สวนสัตว์แห่งหนึ่งที่กรุงพริทอเรียที่แอฟริกาใต้เนี่ยติดเชื้อโควิด-19 อาการรุนแรงถามว่าติดมาจากไหนก็ติดมาจากผู้ดูแลคนหนึ่งที่ไม่แสดงอาการนะคะทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าตัวกลายพันธุ์ใหม่ๆเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากสัตว์ปรังโรคจากผลการศึกษาที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยท้องถิ่นแห่งหนึ่งนะคะโดยย้อนกลับไปดูผลวิจัยเมื่อปี2020เนี่ยที่ศึกษาจากอุจจาระของเสือพูม่า2ตัวตอนนั้นเนี่ยเสือพูม่ามีอาการท้องเสียน้ำมูกไหลแล้วก็เบื่ออาหารสุดท้ายพบว่าทั้ง2ตัวเนี่ยติดโควิดค่ะใช้เวลา23วันถึงหายป่วยอย่างสมบูรณ์ซึ่งมหาวิทยาลัยพริทอเรียเนี่ยระบุในถ้อยแถลงที่มีการเผยแพร่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแล้วก็บอกว่าพออีก1ปีต่อมาเนี่ยก็มีการระบาดระลอก3ของแอฟริกาใต้ที่มีตัวกลายพันธุ์เดลต้าเป็นตัวขับเคลื่อนสิงโต3ตัวเนี่ยมีอาการปอดอักเสบแล้วก็มีผลคือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นบวกนะคะอย่างไรก็ตามการศึกษาระบุว่าที่พบเพิ่มเติมก็คือขณะที่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แพร่เชื้อจากคนจากสัตว์สู่คนเนี่ยเป็นทฤษฎีหลักแต่ทีนี้การแพร่เชื้อย้อนกลับจากมนุษย์สู่สัตว์ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันข้อมูลบ่งชี้ก็คือว่าไวรัสเนี่ยมันยังวนเวียนอยู่ในหมู่เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ในช่วงเวลาที่สิงโตล้มป่วยแล้วก็เหมือนว่าเชื้อเนี่ยจะแพร่จากเจ้าหน้าที่ไปสู่สิงโตจากนั้นเชื้อก็อาจจะกลายพันธุ์ในสัตว์แล้วก็กลับมาแพร่เชื้อสู่มนุษย์อีกรอบหนึ่งเป็นวัฏจักรแบบนี้นะคะแนะนำว่าอย่างนี้ค่ะมาตรการต่างๆอย่างเช่นการสวมหน้ากากการควบคุมเรื่องของการแพร่เชื้อเนี่ยควรจะต้องถูกเอามาใช้กับบรรดาสัตว์ในกรงเช่นเดียวกันกับการจัดตั้งแนวกั้นไม่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปเยือนสวนสัตว์แล้วไปใกล้ชิดกับพวกสัตว์มากเกินไปนี่เป็นการป้องกันเรื่องของการใกล้สูญพันธุ์จากการล้มป่วยหรือตายด้วยนะคะซึ่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยพริทอเรียเนี่ยบอกว่ามาตรการนี้เนี่ยยังมีความสำคัญเพราะว่ามีความเสี่ยงค่ะที่ตัวกลายพันธุ์ใหม่ๆจะถือกำเนิดขึ้นหากว่าไวรัสที่ก่อรากวางฐานตัวเองในสัตว์รังโรคอื่นๆแล้วก็ตัวหลายตัวนี้เนี่ยหลายพันธุ์นี้อาจจะแพร่เชื้อกลับมาสู่มนุษย์ได้นะคะครับอย่างล่าสุดเนี่ยที่เราเห็นข่าวกันก็คือเดนมาร์กสั่งฆ่ามิง17ล้านตัวในประเทศหลังจากพบว่าพวกมันเนี่ยติดโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เช่นเดียวกันกับฮ่องกงค่ะเปิดเผยมาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าจะกำจัดสัตว์เล็กขนาด 2,000 ตัวรวมถึงหนูแฮมสเตอร์ด้วยหลังจากที่ไปพบว่าบางตัวเนี่ยมีผลเป็นโควิดครับมาดูสถานการณ์ในบ้านเรากันสักหน่อยนะครับอย่างที่รายงานไปว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อเมื่อวานขยับขึ้นมาเล็กน้อยนะอยู่ที่ระดับ 7,122 คนนะครับโดยเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเพียง172คนเท่านั้นยอดผู้เสียชีวิตนะครับ18คนยอดสะสมตั้งแต่1มกราคมก็คือ270คนนักวิชาการคุณหมอหลายท่านก็เลยบอกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าอัตราการป่วยตายของบ้านเราเนี่ยยังคงควบคุมได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับผู้หายป่วยรายใหม่เมื่อวานนี้ 7,460 คนนะครับช่วงหลังๆเนี่ยจำนวนผู้หายป่วยรายวันค่อนข้างสูงส่วนหนึ่งก็มาจากสถานการณ์โอมิครอนที่อาการไม่ได้รุนแรงอะไรกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ประมาทกาดอย่าตกแล้วก็เชื่อว่าถ้าทิศทางเป็นแบบนี้เดี๋ยววันนี้ก็น่าจะมีการคลายล็อกเพิ่มเติมออกมาจากทางสบค.ก็ต้องรอติดตามกันดูอยู่นะครับใช่ค่ะพาไปดูสถานการณ์ที่หนึ่งหน่อยละกันคือที่เน้นย้ำกันมาตลอดไม่ประมาทกัดอย่าตกเพราะว่าโอมิครอนติดง่ายมากนะกรณีที่จังหวัดมุกดาหารครับจัดงานแต่งงานที่อำเภอดงหลวงสรุปว่าบ่าวสาวแล้วก็ญาติเนี่ยติดกันหมดเลยแล้วเขาต้องปิดหมู่บ้านกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยทางประชาสัมพันธ์ที่มุกดาหารคุณวันวิภาแพงแก้วเนี่ยรายงานสถานการณ์ที่นั่นบอกว่าอำเภอดงหลวงมีการตรวจพบผู้ป่วยโควิด-19 เป็นคลัสเตอร์ใหม่เบื้องต้นเนี่ยพบ14คนเป็นคนที่ไปร่วมงานแต่งงานที่บ้านน้ำบ่อที่ตำบลหนองบัวอำเภอดงหลวงผู้ป่วยรายแรกเนี่ยพบเมื่อ14มกราคมนะครับก็เลยต้องลงไปสอบสวนโรคกักตัวกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงจนถึงสิ้นเดือนนี้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมดก็ทั้งหมู่บ้านนั่นแหละ111คนนะครับจำนวน75หลังคาเรือนในอำเภอดงหลวงคุณชาคริตชุมจันทร์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อของที่นั่นเนี่ยมีมติกำหนดมาตรการควบคุมโรคกรณีคลัสเตอร์งานแต่งงานบ้านน้ำบ่อก็คือปิดทางเข้าออกหมู่บ้านครับคัดกรองคนเข้าออก
จัดทีมประเมินผู้กักตัวอย่างมีคุณภาพติดป้ายหลังคาเรือนผู้กักตัวทุกหลังคาเรือนงดกิจกรรมการรวมตัวทุกอย่างในตำบลรวมไปถึงงานบุญจนถึงสิ้นเดือนนี้แล้วก็งดตลาดนัดด้วยนะครับเร่งรัดการฉีดวัคซีนบูสเตอร์โดสให้ครอบคลุมแล้วก็นำกองทุนของที่อำเภอเนี่ยจัดซื้อน้ำอาหารดูแลประชาชนตลอดระยะการกักตัวด้วยนะครับเบื้องต้นก็มีการเอา ATK ไปให้ตรวจเพิ่มเติม40รายพบผลเป็นบวกแล้วอีก2รายส่งตรวจ PCR รอผลอยู่อีก86รายนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดคาดว่าคนแรกที่เอาเชื้อมาติดกันในงานเนี่ยเป็นน้องชายเจ้าสาวที่เดินทางมาร่วมงานแต่งจากที่นาแกนครพนมเมื่อช่วง12มกราคมแล้วจากนั้นก็ตรวจพบเชื้อโควิดนะครับและเชื้อก็เอาไปติดเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็ญาติในเวลาต่อมาจึงต้องดำเนินการปิดหมู่บ้านกักตัวทุกคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อออกมาด้วยครับค่ะอย่างไรก็ตามคุณหมออภิสมัยเมื่อวานนี้ก็คือเตือนคุณโก้ว่าแบบคลัสเตอร์ที่ยังน่าเป็นห่วงก็คือพวกร้านที่มีการปรับเป็นกลุ่มเดิมอะกลุ่มเดิมเออใช้คำนี้เลยนะคะในพื้นที่นำร่องสีฟ้าไงแต่ทีนี้เนี่ยวันนี้ก็คงจะมีการพิจารณากันว่าเอ๊ะจะปรับจังหวัดไหนที่เป็นเด็กดีอ่ะจะปรับพื้นที่เพิ่มได้ไหมจะได้มีการดื่มแอลกอฮอล์ได้คือร้านอาหารเขาจะได้ดำเนินการไปได้แต่พวกสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะอาบอบนวดอะไรแบบนี้น่าจะยังไม่ได้คลายล็อกนะยังแล้วเขาก็ขอว่าในพื้นที่สีฟ้าเนี่ยจะนั่งดื่มตั้งแต่สามทุ่มไปจนถึงห้าทุ่มได้ไหมเดี๋ยววันนี้รอก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเอาจริงนะคุณก็ขอยกตัวอย่างสักที่หนึ่งเถอะร้านตะวันแดงที่โคราชอ่ะคลัสเตอร์เดิมอ่ะแต่พบติดเพิ่มเมื่อวานนี้ก็22รายอ่ะคือยังเป็นสถานที่ที่แบบเพาะเชื้อได้อ่ะเขาอยากให้กิจการดำเนินได้ไหมอยากค่ะแต่ว่าในเมื่อแบบมันเป็นคลัสเตอร์อาจจะต้องแบบสักนิดนึงเนาะอ่ะอย่างไรก็ตามค่ะมาดูเรื่องของวัคซีนกันบ้างโดยเฉพาะเด็กๆนะคะจะได้กลับไปเรียนกลับไปใช้ชีวิตกันได้นะล่าสุดคุณอนุทินชาญวีรกูลเปิดเผยว่าความคืบหน้าในการฉีดไฟเซอร์ให้กับเด็กที่มีอายุ 5-11 ปีนะคะโดยคุณอนุทินบอกว่าอย่างนี้ค่ะล็อตแรกถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะจะเข้ามาถึงไทยคือ26มกราคมนี้3ล้านโดสจาก10ล้านโดสค่ะอันนี้คือจองไว้เบื้องต้นนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะสุ่มตัวอย่างไปให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ตรวจล็อตรีลีฟก็น่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันก็จะทราบผลพอผ่านขั้นตอนดังกล่าวแล้วเนี่ยก็จะกระจายไฟเซอร์เด็กเราใช้คำว่าไฟเซอร์เด็กนะไปฉีดให้กับเด็กๆจะไปเริ่มกันที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีหรือว่าโรงพยาบาลเด็กนะคะก็จะฉีดให้กับเด็กที่มีโรคประจำตัวก่อนเพราะว่าถือว่าเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงจากนั้นก็จะกระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆที่ได้ประสานกับทางกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจะได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยขอความร่วมมือผู้ปกครองนะคะพาบุตรหลานมาฉีดวัคซีนเพื่อความปลอดภัยค่ะส่วนทางด้านคุณหมอโสพลเอี่ยมสิริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคพูดถึงการฉีดไฟเซอร์เด็กที่จะเริ่ม31มกราคมน่าจะเริ่ม31มกราคมนี้ได้เพราะอย่างที่บอกไปล็อตแรกเนี่ยจะมาถึง26มกราแล้วก็ใช้เวลาในการตรวจสอบแล้วก็ใช้เวลาในการกระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆด้วยซึ่ง1ขวดสำหรับไฟเซอร์เด็กเนี่ยจะบรรจุ 1.3 มิลลิลิตรค่ะพอไปผสมกับน้ำเกลือก็จะมีขนาด 2.6 มิลลิลิตรทำให้วัคซีน1ขวดเนี่ยสามารถฉีดให้เด็กได้10คนคนละ 0.2 มิลแล้วก็ทางบริษัทมีการพัฒนาให้วัคซีนเนี่ยสามารถเก็บรักษาได้นานหลังจากผสมน้ำเกลือในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา10สัปดาห์จากเดิมเนี่ยแค่4สัปดาห์เท่านั้นค่ะครับเรื่องวัคซีนก็น่าจะคลายใจได้ระดับนึงนะแต่ว่าเรื่องของ ATK เรื่องของหน้ากากอนามัยที่ก็ต้องเป็นของใช้กันอยู่ต่อเนื่องในช่วงนี้ก็ยังต้องติดตามเรื่องคุณภาพอะไรกันด้วยนะครับสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้เนี่ยทางผบก.ปอส.นะกองบังคับการปราบปรามการทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีการไปตรวจโกดังย่านแพร่กษาที่สมุทรปราการนะครับไปพบหน้ากากอนามัยไม่ได้มาตรฐานจำนวนกว่า1ล้านชิ้นนะครับมูลค่ากว่า3ล้านบาทแล้วก็ใช้ลักษณะหลอกลวงด้วยคือหน้ากล่องเนี่ยบอกว่ามาจากญี่ปุ่นแต่ตรวจสอบแล้วเป็นสินค้าไม่ได้คุณภาพมาจากทางประเทศจีนนะทางตำรวจก็จะต้องมีการขยายผลเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับแล้วก็แจ้งเตือนไปยังประชาชนด้วยให้ระมัดระวังเรื่องของสินค้าที่อาจจะหลอกลวงอ่ะที่ขายกันอยู่ตามออนไลน์ต่างๆเนี่ยบอกว่ามีสเปคอย่างนั้นอย่างนี้มาจากที่นั่นที่นี่แต่มันไม่ได้เป็นไปตามที่เขาโฆษณากันก็ให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับค่ะ
ยังโกงกันอยู่เนาะอ่ะไปดูอีกเรื่องนึงเมื่อวานที่เราตั้งข้อสังเกตกันไปแล้วนะคะกรณีเจ้าของฟาร์มหมูก็คือบรรทมฟาร์มที่อยู่ที่จังหวัดระยองเนี่ยออกมาเรียกร้องว่าเอ๊ะในขณะที่เจ้าอื่นๆเนี่ยแทบจะทั่วประเทศเนี่ยหมูราคาแพงแต่เจ้าเขาเนี่ยกิโลกรัมละ60บาทเท่านั้นทำไมไม่มีใครมาซื้อเลยท้ายที่สุดผู้สื่อข่าวลงไปพูดคุยกันแล้วก็พอจะจับเราๆได้ว่าอ๋อไม่ใช่ว่าเลี้ยงไว้ขายทั่วไปมีบริษัทมาจ้างเลี้ยงมาจ้างให้เลี้ยงหมูให้โตแล้วเขาจะมาซื้อจะมาซื้อน่าจะเร็วกว่านี้แต่ว่าเนี่ยเขายังไม่มาก็ปรากฏว่าเอ๊ะน่าจะเป็นคอนแทคฟาร์มมิ่งหรือเปล่าปศุสัตว์จังหวัดไม่รอช้านะคะพอทราบเรื่องในสื่อก็เดินทางลงไปที่บรรทมฟาร์มค่ะอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะหลังจากที่เจ้าของเขามาร้องเรียนอย่างที่เล่าให้กันฟังไปนั้นล่าสุดคุณพลสมิทธ์กลางนภาค่ะปศุสัตว์จังหวัดระยองพร้อมด้วยนางสาวสุวีรยาปั้นปานพาณิชย์จังหวัดระยองแล้วก็ปลัดแล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของระยองเนี่ยเดินทางไปที่ฟาร์มหมูดังกล่าวนะคะคุณปริญญาทิพย์ศึกษาเจ้าของฟาร์มเนี่ยก็รอต้อนรับด้วยคุณปริญญาทิพย์เนี่ยเป็นภรรยาของคุณบรรทมนะแกบอกว่าตอนที่แกให้ข่าวกับสื่อว่าขายหมูเป็นกิโลกรัมละ60บาทซึ่งก็ถือว่าถูกมากกว่าราคาหมูในปัจจุบันเกือบเท่าตัวแต่ว่าไม่มีคนมาซื้อเนี่ยเอาจริงเธอบอกว่าไม่อยากให้ใครเดือดร้อนหรือว่าก้าวล่วงการค้าของบริษัทใดนะเพียงแต่ว่าวันที่ให้ข่าวกับสื่อมวลชนเนี่ยยังให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนโดยเฉพาะเรื่องการทำสัญญาล่วงหน้ากับบริษัทคู่สัญญาว่าจ้างให้เลี้ยงหมูและได้มีการจัดการหาลูกหมูอาหารและยาในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดมาให้ด้วยก็เลี้ยงไปก็มาจ้างพูดง่ายๆมาจ้างบรรทมฟาร์มเนี่ยให้เลี้ยงเลี้ยงเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาขอซื้อคืนราคากิโลกรัมละ60บาทหมูเป็นนะคะ60กิโลกรัมละ60บาทเนี่ยไม่ได้ขายให้คนทั่วไปแต่มันเป็นราคาที่ทำสัญญาไว้กับบริษัทผู้ว่าจ้างคุณปริญทิพย์เนี่ยอ้างว่าไม่รู้ถึงระบบทางการตลาดก็ยอมรับผิดละค่ะที่พูดออกไปเพราะว่ารู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ยังไม่ได้ประสานไปยังบริษัทว่าจ้างเลี้ยงหมูให้ทราบก่อนจึงทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่าเธอขายราคานี้ให้กับคนทั่วไปนะคะซึ่งเป็นราคาที่ถูกมากนะแต่ว่าไม่ได้บอกรายละเอียดเกี่ยวกับต้นทุนที่ไม่ต้องหาเองอ่ะมีบริษัทมาหามาจ้างให้อ่ะนะคะรวมถึงเขาสนับสนุนเรื่องอาหารและเรื่องยาด้วยจนมีพ่อค้าหลายรายเนี่ยมาติดต่อซื้อหมูที่บรรทมฟาร์มเนี่ยนะคะก็ถือเป็นเรื่องเข้าใจผิดแล้วก็อยากจะขอโทษประชาชนทั้งประเทศด้วยปศุสัตว์จังหวัดคุณพลสมิทธ์ก็บอกว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้ก็คือฟาร์มเลี้ยงสุกรรายเนี้ยไปทำสัญญาประกันราคากับบริษัทที่ว่าจ้างให้เลี้ยงหมูกำหนดราคารับซื้อคืนกันไว้ที่กิโลกรัมละ61บาทซึ่งราคานี้เนี่ยเป็นราคาที่กำหนดเอาไว้ประมาณ 4-5 เดือนก่อนที่จะเกิดโรคระบาดจนทำให้เกิดสถานการณ์เนื้อหมูราคาแพงนะคะแล้วก็ยังทราบอีกว่าบริษัทผู้ว่าจ้างเนี่ยเขาออกให้ทุกอย่างเลยออกเรื่องการจัดการหาลูกหมูหาอาหารและหายาให้กับผู้เลี้ยงหามาได้ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดด้วยแล้วพอเลี้ยงกันเสร็จสรรเรียบร้อยเนี่ย1กุมภาพันธ์จะมาคำนวณราคาแล้วก็จะมารับซื้อคืนนะคะจะได้หักออกไปเหลือเท่าไหร่เจ้าของเอาไปส่วนแนวทางการแก้ปัญหาเนี่ยก็ได้มีการเชิญบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับฟาร์มมาพูดคุยกันแล้วว่าจะขยับราคาให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ไหมหรือว่าอ่ะถ้าไม่ได้จริงๆมาตกลงกันทั้งสองฝ่ายจะได้ราคาเท่าไหนอะไรยังไงนะคะส่วนพาณิชย์จังหวัดคุณสุวีรยาก็บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยจะได้ไปตรวจสอบสัญญาระหว่างบริษัทผู้ว่าจ้างกับเจ้าของฟาร์มหมูว่ามีความเป็นธรรมหรือไม่ก่อนจะเสนอเรื่องไปยังกระทรวงพาณิชย์เพื่อหาทางออกที่เหมาะสมต่อไปค่ะฟังแล้วงงๆนะทั้งปศุสัตว์ทั้งพาณิชย์คือจะไปเจรจาทั้งฝั่งบริษัทและทั้งฝั่งฟาร์มเพื่อขยับราคาขยับให้ใครครับขยับให้ฟาร์มเหรอใช่ก็ไม่เกี่ยวกับผู้บริโภคสิใช่บริษัทก็ไปขายแพงๆเหมือนเดิมผู้บริโภคก็ซื้อแพงๆเหมือนเดิมก็เจ้าของฟาร์มเขาร้องไปไงไม่แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นราคาที่มันทำเอาไว้ก่อนมันเป็นต้นทุนที่คุณก็ควบคุมได้อยู่แล้วเพราะว่าคุณเป็นฟาร์มระบบปิดโรคระบาดไม่ได้ไปทำร้ายอะไรของคุณแล้วประเด็นคือทำสัญญาไว้ก่อนแล้วว่าเขาจะไปแก้ไขสัญญาเหรอแล้วจะไปยังไงก็เป็นเรื่องของคู่ค้าก็ดีที่ไปช่วยให้ดูความเป็นธรรมแต่ประเด็นตอนนี้ความเดือดร้อนมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ราคาที่บริษัทจะไปซื้อเท่าไหร่แต่มันอยู่ที่พอบริษัทซื้อมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะกี่บาทก็ตามเนี่ยจะเอามาขายเท่าไหร่ก็งงอยู่เป็นเรื่องถัดไปที่ต้องดูไงเพราะตอนนี้คนร้องคือเจ้าของฟาร์มคุณก็เอาที่สบายใจแล้วกันนะค่ะ
ปิดท้ายนะครับช่วงแรกพาไปดูความคืบหน้าอาการของคุณอุ้มนะครับคุณปุญญวีศรีดวงแปลงพยาบาลที่โรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตากนะครับได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุระหว่างที่รีเฟอร์คนไข้จากที่อุ้มผางมาที่ตัวเมืองนะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสกระทบกระเทือนทางสมองผ่าตัดที่ตากเรียบร้อยก็ส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับทางโรงพยาบาลราชวิถีรายงานความคืบหน้าของน้องอุ้มพยาบาลที่โรงพยาบาลอุ้มผางบอกว่าอาการขณะนี้เป็นรายงานเมื่อวานตอน 13:00 น.นะผู้ป่วยมีการตอบสนองต่อการตรวจโดยการขยับแขนได้แต่ยังคงไม่รู้สึกตัวอาการสมองบวมคงที่การหายใจและสัญญาณชีพปกตินะครับแต่ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจขณะนี้ได้รับอาหารทางสายยางโดยแพทย์ผู้ดูแลให้ความเห็นว่าผู้ป่วยยังต้องสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปและจะมีการประเมินอาการทางสมองในระยะต่อไปด้วยนะครับถ้าใครสนใจที่มาที่ไปของน้องอุ้มชวนอ่านนะครับคุณเปลวสีเงินวันนี้หัวข้อแล้วก็ถึงวันที่ต้องถึงในช่วงครึ่งหลังเนี่ยก็พูดถึงกรณีของน้องอุ้มคุณเปลวใช้คำว่านางฟ้าสีขาวผู้นี้มีความเป็นมาอย่างไรก็ไปเอาเรื่องราวของน้องอุ้มมาจากเรื่องเล่าหมอชายแดนนะครับผมสรุปให้ฟังละกันคือน้องอุ้มเนี่ยเข้าศึกษาพยาบาลในโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่าครับคุณพ่อเป็นตำรวจตระเวนชายแดนที่อุ้มผางเคยไปรับราชการอยู่ที่ใต้หลายปีโครงการนี้ก็จะเปิดโอกาสให้บุตรธิดาของข้าราชการตำรวจทหารแล้วก็ได้เข้าเรียนนะครับเมื่อจบออกมาก็กลับไปทำงานในพื้นที่ภูมิลำเนาของตัวเองที่ใครก็ไม่อยากไปทำงานธุรกันดารห่างไกลความเจริญเพื่อจะได้ไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่และได้อยู่พร้อมหน้ากับครอบครัวครับชาวบ้านมีที่พึ่งข้าราชการก็ไม่ได้หนีจากพวกเขาไปไหนทำงานแบบสำนึกรักบ้านเกิดน้องอุ้มเป็นคนสวยน่ารักน่าทะนุถนอมพ่อบอกว่าตัวจริงแข็งแกร่งชอบเล่นกีฬาโดยเฉพาะบาสเกตบอลออกกำลังกายเป็นประจำทำงานที่โรงพยาบาลอุ้มผาง4ปีแล้วครับขยันทำงานอารมณ์ดีสดใสมีน้ำใจกับทุกคนปกติประจำอยู่วอร์ดหลังคลอดชอบเล่นกับลูกๆคนไข้เวลามีเวรรีเฟอร์ก็คือต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอาการหนักเข้ามารักษาโรงพยาบาลในเมืองเนี่ยเฉลี่ย 2-3 ครั้งใน1สัปดาห์บางทีก็ยอมขึ้นเวรแทนพี่ๆที่ไปไม่ไหวอุ้มบอกว่าเดินทางบ่อยขนาดนี้ไม่รู้จะถึงคิวน้องเมื่อไหร่คิวในที่นี้ก็คือการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดเพราะเส้นทางจากโรงพยาบาลอุ้มผางมาที่โรงพยาบาลแม่สอดหรือว่าโรงพยาบาลที่ไกลกว่านั้นเป็นการเดินทางที่โหดร้ายมากนะครับอยู่บนรถเนี่ยต้องดูแลคนไข้อาการหนักกว่าปกติเนื่องจากว่าอุ้มผางเป็นพื้นที่ทุรกันดารกว่าที่คนไข้จะมารับบริการก็ล่าช้าหลายครั้งอาการทรุดหนักบางพื้นที่กว่าจะมาถึงโรงพยาบาลใช้เวลาเดินทางเป็นวันดูแลกันที่โรงพยาบาลยากแล้วแต่นี้ต้องคอยให้น้ำเกลือฉีดยาในสภาพที่รถวิ่งอยู่บนถนนโค้งไปโค้งมาต้องใช้ทักษะมากทีเดียวระยะทาง164กิโลเมตรมีโค้งทั้งหมด 1,219 โค้งใช้เวลาเดินทาง3ชั่วโมงครึ่งสมัยก่อนเนี่ยคือคุณหมอที่เขาเขียนเรื่องนี้ชื่อคุณเบียร์นะครับคุณหมอเบียร์สมัยก่อนที่เบียร์ไปอยู่อุ้มผางออกมาส่งคนไข้บ่อยๆมาถึงแม่สอดดูแย่กว่าคนไข้ซะอีกต้องเอาถุงอ้วกที่เต็มไปด้วยน้ำดีห้อยหูเอาไว้นับถือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุ้มผางไม่เคยย่อท้อขอเพียงนำส่งคนไข้มาที่แม่สอดได้อย่างปลอดภัยดึกดื่นแค่ไหนถ้าคนไข้รอไม่ได้พวกเขาก็ไม่รอโรงพยาบาลอุ้มผางพัฒนาหลายด้านรองรับผู้ป่วยหนักให้ได้มากที่สุดลดการรีเฟอร์มีหมอเฉพาะทางมีการตั้ง ICU เด็กและผู้ใหญ่มีห้องผ่าตัดมาตรฐานเป็นโรงพยาบาลชุมชนไม่กี่แห่งในประเทศไทยที่ยังคงเปิดผ่าตัดอยู่มีที่นี่ค่ะ4อำเภอชายแดนตากแต่ด้วยความถี่ในการรีเฟอร์ผู้ป่วยในและนอกมากกว่า750ครั้งต่อปีความเสี่ยงก็ไม่อาจหมดไปจนมาเกิดอุบัติเหตุรุนแรงครั้งนี้จนน้องอุ้มได้รับบาดเจ็บทางสมองไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลแม่สอดครับคุณหมอกัลยาศัลยแพทย์ผ่าตัดสมองที่ตั้งใจทำงานหนักมาตลอดที่ชายแดนให้การดูแลการผ่าตัดสำเร็จด้วยดีไม่มีภาวะแทรกซ้อนเมื่อน้องพอที่จะเคลื่อนย้ายได้แบบปลอดภัยก็ส่งตัวน้องไปรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถีที่มีความพร้อมมากกว่าโดยลำเลียงทางอากาศยานสกายด็อกเตอร์ครับความช่วยเหลือของทางกระทรวงรับน้องเป็นคนไข้ในความดูแลสัญญาว่าจะดูแลคนในหน่วยงานอย่างดีที่สุดเพราะบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่เพื่อผู้ป่วยด้วยความทุ่มเทและเสี่ยงภัยพวกเรามีส่วนร่วมในทีมประสานงานช่วยเหลือน้องอุ้มขอเป็นตัวแทนขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยเหลือให้น้องปลอดภัยทั้งการรักษาการลำเลียงส่งต่อการบริจาคเลือดบริจาคทรัพย์และการจัดการเรื่องต่างๆขอกำลังใจคนไทยทุกคนส่งให้กับพยาบาลตัวน้อยของชายแดนตากตะวันตกคนนี้ให้กลับมีสุขภาพที่แข็งแรงมีรอยยิ้มที่สดใสให้กับคนไข้ของเธอและพวกเราทุกคนอีกครั้งกลับมาเป็นเทียนเล่มน้อยที่ส่องแสงเพื่อผู้คนที่ชายแดนแห่งนี้เร็วๆนะน้องอุ้มครับ
ก็ส่งกำลังใจให้น้องแล้วก็ครอบครัวรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะเพราะว่าเราเข้าใจเวลารีเฟอร์คนไข้หรือเวลารถแอมบูเลนซ์อะไรมานะคุณโก้เขาขับกันเร็วจริงทุกคนพยายามเพราะว่าเจ้าหน้าที่เองเนี่ยอยากจะช่วยเหลือคนไข้ทุกคนคืออยากจะช่วยส่งคนไข้ไปให้ถึงมือคุณหมอที่มีความชำนาญปลอดภัยเพื่อที่จะได้ต่อชีวิตคนไข้ได้แต่บางครั้งอะค่ะบนถนนบนท้องถนนอะบางทีบางคนขับมายังถูกต้องตรงระเบียบแต่มาเจอรถที่ไม่ระวังรถที่ประมาทเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องช่วยกันต้องมีน้ำใจให้กันนะเพราะว่าอย่างรถพยาบาลสำคัญตรงที่อย่างที่บอกไปเขาถือดวงใจของคนทั้งครอบครัวครอบครัวนึงอะในขณะที่แบบดวงใจที่แบบเป็นเจ้าหน้าที่นั่นน่ะก็เป็นดวงใจของครอบครัวของคนที่บ้านเขาอะค่ะไม่มีใครอยากเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น1เตือนสติเรื่องการใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังแล้วก็2คือให้กำลังใจค่ะให้กำลังใจน้องอุ้มเชื่อว่าน้องจะกลับมาได้แหละเพราะจากที่ฟังที่เพื่อนๆ เขียนเนี่ยก็คือน้องเข้มแข็งน้องต้องสู้กลับมาได้นะคะแล้วก็กลับไปทำงานที่น้องรักไปเป็นแสงสว่างให้คนอื่นให้กำลังใจน้องให้กำลังใจครอบครัวน้องแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่านณขณะนี้ด้วยนะคะพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ามีคดีความหลายกรณีที่น่าสนใจมาให้ติดตามกันต่อสักครู่เดียว